มึงก็แค่โดนหลอกใช้พูดตรงๆนะถ้ามึงอยากจะไปได้ไกลๆอ่ะมึงต้องไปได้ด้วยตัวเองเว้ยไม่เป็นไรครับก็ชัดเจนอ่ะแล้วไม่คือตอนนี้เราไม่ต้องพูดกันแล้วเว้ยถ้าเองควักเอาไว้คนไหนก็แทงเลยแค่แต่เราอยากคุยดีๆไงถ้าไม่พอใจก็ซื้อกันด้วยเรื่องอื่นไม่เอาไอ้เหี้ยเรื่องไอ้สว่าตัวเนี้ยไม่เอาได้ไหมถ้าแบบของแกงอ่ะดิมึงจะแทงมึงก็แทงดิไปไปไปให้มันคุยให้มันรู้เรื่องนะเพื่อนพอไอ้เป็ดมันก็น้องเราเว้ยคุยกันเรียกมาแป๊บนึงทุ่มเหมือแล้วผมจะใส่เกาะทำไมวะไม่เป็นไรเกาะมันไม่หายละบอกว่าไม่น่าเลยมั้งไม่น่าหรอกเจอจ้าเอ้ยทายไปคุยดิครับพี่โอ้ยไปไหนทายคุยเอ้ยวันนี้ครับพี่เรื่องสำคัญใช่ไหมเนี่ยมาคุยเรื่องสำคัญมาทายไม่ได้ทายเป็นมาเนี่ยแป๊บนึงนะทายคุยดิเป็ดได้เด็กแกงเองมาอยู่คนหนึ่งคนไหนครับก็พอจะรู้ที่มันออกมามันมีใครออกมามั่งฮะคนของผมที่ออกมาชื่อเบลเลเทอร์เหรออืมครับมันทำอะไรไว้อะอยากรู้เหมือนกันเอางี้ก็คือถ้าได้หมดเลยถ้าในมุมมองของผมคือแก๊งผมมาสร้างอุดมการณ์ขึ้นมาว่าเราอ่ะไม่ชอบอะไรเราจะไม่ทำกับคนอื่นแต่ว่าน้องที่ออกไปอ่ะเลือกที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ชอบแน่ๆแบบใจหลวงมากคือการขายเพื่อนขายเพื่อนในที่นี้ก็คือในตอนที่โดนลุงอุ้มพวกพี่รู้แล้วใช่ไหมว่าผมตีกับลุงมาก่อนใช่ก่อนนั้นเลือกที่จะขายเพื่อนก็คือขายพี่เคเพื่อให้ลุงปล่อยตัวไม่เท่าไหร่ก็คอยบอกจุดพี่เคแต่ซึ่งพี่เคเขาอยู่กับผมเสมอมันก็กลายเป็นว่าบอกจุดทั้งแก๊งเลยทีนี้และให้ถูกมาถูกตีแต่ว่าในตอนนั้นน้องบอกกับผมว่าลุงเสนอว่าจะไม่ทำให้เพื่อนๆผมหรือทำให้แม่ไม่มีใครตายแต่สุดท้ายก็สุดท้ายก็อะไรอยู่ดีเอาง่ายก็คือน้องไม่สามารถทำตามอุดมการณ์ของผมได้อะเพราะว่าเป็นพี่ก็ไม่มีทางชอบอยู่แล้วอะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือผมบอกไว้ก่อนน้องก่อนแล้วว่าแบบถ้าจะต้องให้ใครสักคนหนึ่งต้องตายคนที่ทุ่มเทเพื่อเราจริงๆเราไม่เอานะซึ่งน้องเลือกข้อนั้นเองผมก็เลยแบบมันไม่ได้จริงๆก็เลยจำเป็นต้องเอาออกครับเก็ตละแล้วมันก็บอกว่ามันออกมาเหมือนได้เจ็ดได้รับสายตรงมาบอกให้มาอยู่กับพวกนี้ครับเลี้ยงติดอะไรหรือเปล่าเป็ดไม่ติดอยู่แล้วครับไม่ติดอยู่แล้วพี่มันมีอย่างนึงไงที่พี่แบบไม่ค่อยแบบคือมันมามองแล้วมันก็มาบอกอ่ะไม่ครับแบบว่าตอนออกมามันใจนี่ไงเห็นมันน้องมันบอกว่าต้องฟาร์มเงินให้เป็ด3ล้านแล้วซึ่งมันมาอยู่กับพี่อย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ยอมอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าแก๊งพี่มันก็ต้องส่งเงินแก๊งอ่ะใช่เพราะว่าจะให้มันทำให้เป็ดเงี้ยมันพี่ก็ไม่โอเคตรงนั้นไงแต่เข้าใจแหละสิ่งที่เป็ดทำอ่ะอันนี้เข้าใจเว้ยแต่ซึ่งมันมาอยู่กับพี่แล้วไงพี่ก็เลยแบบไม่อยากให้ไม่โอเคเท่าไหร่ตรงนั้นอ่ะก็คือพี่อยากจะปกป้องน้องใช่ครับใช่คนในแก๊งถูกครับเป็นเป็ดก็ต้องทำแบบพี่แหละผมก็อย่างที่บอกผมเป็นผมก็ทำนะเพราะทุกวันนี้ที่ผมเลือกที่จะตีกับลุงเพราะผมก็ปกป้องคนในครอบครัวผมเข้าใจครับผมถ้าเกิดสุดท้ายเราพี่น้องกันอยู่แล้วพี่ถ้าพี่มาขอผมก็ไม่ได้มีอะไรซีเรียสนะในเรื่องที่ถ้าอยากให้น้องเบอร์ไม่ต้องจ่ายผมอะแต่สุดท้ายผมก็ต้องถามคนในแก๊งอะนะได้ครับได้เพราะผมสร้างแก๊งนี้ขึ้นมาไม่ได้เพื่อตัวผมเองเพื่อตัวคนในแก๊งเข้าใจเข้าใจอันนั้นเข้าใจเลยดีแล้วคิดอย่างนี้ดีแล้ว3ล้านอ่ะมันไม่ได้เยอะอ่ะถ้าพวกผมหากันเองมันก็แป๊บเดียวแต่ผมแค่อยากให้น้องรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยและร้ายแรงหน่อยเพราะทั้งพวกเสียกันไปเยอะในตอนที่ตีเข้าใจฟิลอยู่แต่นี่ผมพูดได้ไหมอ่ะอ๋อได้ครับ
ได้เลยครับถ้าน้องไปอยู่ด้วยอ่ะเราฝากอย่างนึงได้ไหมเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้เราฝากอย่างน้อยก็สั่งสอนเขาว่าอย่าทำแบบนี้กับคนที่เขาเรียกว่าครอบครัวแค่นั้นเลยเพราะเราไม่สามารถสั่งสอนเขาได้เราฝากดูแลน้องหน่อยเก็ตอยู่ผมได้ครับเดี๋ยวทำตามที่คุณพูดแล้วมันต้องบ่มอยู่ละคนใช่ใช่เพราะว่าแกงที่ทำมาที่ผมทำมาก็ทัศนคติคือมาอยู่นี่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนอ่ะบางคนมันมาแบบนิสัยไม่ดีอ่ะเข้ามาอย่างเงี้ยผมก็เปลี่ยนหมดซึ่งถ้าแบบว่าคุณขอมาผมก็ทำให้ได้ครับเรื่องนั้นอ่ะมันก็ต้องดูต้องใช้เวลาของนี้เพราะทุกคนในแก๊งพอมันเข้ามาเรื่องนี้มันก็ไม่มีใครไม่โอเคนะผมเพิ่งสังเกตคนในแก๊งพี่ถือพูดกันหมดเลยต้องการอะไรไม่หรอกต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรหรอกอ๋อโอเคก็นึกว่าแบบมันก็ปกป้องพี่แหละไม่ผมจะมาทำไรผมมาคนเดียวเราก็พี่น้องกันอยู่แล้วผมอะไรพวกนี้คือพวกพี่พูดแบบผมโอเคหมดแต่ถ้าเกิดแบบว่าคือถ้าเกิดเอางี้ผมไม่รู้ว่าแบบยังไงแต่ว่าถ้าต้องการที่จะสู้กันอ่ะมาซื้อกันด้วยเรื่องอื่นอ่ะผมสู้เสมอเอาเป็นเรื่องอื่นได้ไหมอ่ะเราไม่อยากให้ผมไม่ได้มาคุยที่เพื่อจะเอาลงเอาเรื่องอยู่แล้วผมอยากมาเคลียร์เพราะว่าอยากฟังจากเป็ดด้วยไงเพราะว่าพี่ก็ฟังมาข้างเดียวไงเหรียญก็มี2ด้านอ่ะก็เลยอยากรู้ไงอยากรู้ผมเป็นถืออาวุธไงผมถ้าใครควักอาวุธอีกจะถือว่าเราต้องการให้ฟังด้วยเราอยากฟังด้วยว่าเขาพูดถึงพวกเราว่ายังไงอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าต่อหน้าเรากับต่อหน้าพวกคุณเขาพูดยังไงอ่ะแต่สิ่งนึงที่เราพูดได้เลยว่าพวกเราทุกคนให้ใจมันทุกคนไม่ว่ามันจะขาดอะไรอ่ะเราให้ได้เสมอน้องเป็ดก็ช่วยมันขึ้นอาวุธถึงมันไม่ได้มากมายมันแค่เป็นตัวคอนหนึ่งใบอ่ะคนแต่เราก็รู้ว่าตัวคอนสมัยนี้มันไม่ได้หาง่ายอ่ะเราก็เพิ่งแบบแก๊งเราเพิ่งรวมกันประมาณ 4-5 วันไม่ถึง10วันบางทีอาจจะ10วันอ่ะของมันไม่มีอยู่แล้วอ่ะแต่เราไม่รู้หรอกนะว่าน้องที่น้องทำอ่ะมันจะเป็นแบบที่น้องพูดหรือเปล่าว่าเพื่อที่จะรักษาชีวิตคนในแก๊งหรืออะไรแต่สุดท้ายพวกเราก็โดนอยู่ดีแล้วคืออยากรู้ว่าในมุมมองมันอะพวกเราแบบเป็นคนยังไงทำไมมันถึงตัดสินใจทำแบบนั้นเพราะเมื่อวานที่ถามอะส่วนมากมันก็เงียบมันก็เลือกที่จะไม่พูดเดี๋ยวมันไม่พูดไอ้เบอร์เลยมันมานี่เนี่ยซึ่งจริงๆพวกผมตัดสินใจว่าจะจบชีวิตน้องนะแต่ผมขอคนในแก๊งไว้ขอน้องในแก๊งไว้ว่าแบบเอาเป็นอันนี้ดีกว่าไม่อยากจบชีวิตน้องเพราะอยากให้น้องแบบมีชีวิตต่อไปมึงพูดเลยมึงมาพูดกูยังไงอ่ะเพื่อนเขาฟังไปมึงมองพวกพี่เป็นคนแบบไหนพี่อยากรู้เว้ยว่าทำไมมึงถึงตัดสินใจทำแบบนี้กับพวกพี่พวกพี่ถามตรงๆพวกกูเอาเปรียบมึงหรือเปล่าพวกกูเห็นมึงเป็นน้องหรือเปล่าเวลามึงมีอะไรขาดกูได้บอกหรือเปล่าว่ามึงมีตังค์ใช้หรือเปล่ามึงมีของใช้หรือเปล่ากูได้ถามไหมก็ถามครับแล้วมึงมองกูพวกกูเป็นคนแบบไหนมึงมองลุงหินมึงมองลุงจอนมึงมองลุงมึงมองพี่สาวมึงอะเป็นคนแบบไหนพวกพี่ก็ดีนะครับแต่ครับเราเดินคนละทางกันนะพี่อ๋อพวกพี่อาจจะใช่ก็ชัดเจนก็ชัดเจนก็ชัดเจนเอาง่ายอุดมการณ์ที่พี่สร้างมาก็คืออะไรที่เราไม่ชอบเราจะไม่ทำกับคนอื่นมันไม่ตรงกับเองแค่นี้มันก็เข้าใจได้แล้วก็ฝากถ้าอย่างงี้พี่เข้าใจได้ฝากดูแลน้องด้วยค่ะเราสั่งสอนน้องไม่ได้หรอกได้ครับแล้วก็เป็ดว่าไงเรื่อง3ล้าน3ล้านเป็ดไม่ติดอยู่แล้วไม่ติดอยู่แล้วโอเคครับผมชิวๆอยู่แล้วผมเข้าใจที่พี่ทำอย่างนี้เพราะว่าก็จะให้ส่งให้พวกพี่ใช่ไหมล่ะใช่ๆครับมีเหตุผลแต่ก็จำไว้อย่างนี่คือคำสอนครั้งสุดท้ายของพี่เบอร์มึงก็แค่โดนหลอกใช้พูดตรงๆนะถ้ามึงอยากจะไปได้ไกลๆอ่ะมึงต้องไปได้ด้วยตัวเองเว้ยไม่เป็นไรครับคุณในขาขึ้นไปเลยผมนับถือพี่เสมอพี่เจสพี่ไทยเฮ้ยมึงดักเช้าอีกแล้วคือต้องการคืออะไรจะเอาอะไรให้เขาถามมาพูดแบบนั้นหมายถึงว่าอะไรหลอกใช้อะไรก็อธิบายให้เขาเข้าใจถึงอะไรเห็นแต่เขาก็เข้าใจว่าพวกนี้หลอกใช้ก็อธิบายดีๆก็คืออันนี้สรุปว่าพี่จะมาคุยในเรื่องไหนหมายก็คุยเมื่อกี้พูดว่าเมื่อกี้มันพูดทิ้งท้ายไงเป็ดอธิบายดีๆอยากรู้อยากรู้พูดให้เขาเข้าใจถ้า
าความหมายเราอ่ะไม่ได้หมายถึงว่านั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เขาให้สิ่งที่น้องมันทำกับเราอ่ะสิ่งที่มีคนสั่งให้มันทำกับเราอ่ะเรามองว่ามันเป็นการถูกหลอกใช้แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรยังไงอ่ะแต่สิ่งที่พวกเราคิดมันเป็นแบบนี้ให้คนพูดดีกว่าไหมครับก็ชัดเจนอ่ะแล้วไม่คือตอนนี้เราไม่ต้องพูดกับเราเว้ยถ้าเองควักเอาไว้คนไหนก็แทงเลยแค่แต่เราอยากคุยดีๆไงถ้าไม่พอใจก็ซื้อกันด้วยเรื่องอื่นไม่เอาไอ้เหี้ยเรื่องไอ้สว่าตัวเนี้ยไม่เอาได้ไหมถ้าแบบแต่ถ้าเอาตรงๆนะถ้าไม่พอใจด้วยเรื่องอื่นอ่ะเรายินดีเว้ยแต่เราไม่ชอบเรื่องแบบนี้คนแบบนี้มันไม่มีค่าคือผมมันไม่ติดอะไรอยู่แล้วแต่เมื่อกี้เห็นเป็ดมันพูดนะก็เลยอยากรู้ว่าพูดถึงอะไรหลอกใช้หมายถึงพี่หรือเปล่าก็ถ้ายังวางอาวุธไม่หมดอ่ะพี่เราก็ไม่ต้องคุยกันก็วางให้หมดถ้าอยากคุยอ่ะก็แหละก็ชัดเจนตามที่เลขาผมบอกอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรนะนั่นคือคำตอบทั้งหมดนะซึ่งที่เป็ดกับคนพูดให้เคลียร์วันนี้นะซึ่งอันนี้ก็คือก็บอกฟังไปเลยก็เนี่ยพูดให้เคลียร์เลยนะให้ชัดเจนนะถ้าพวกพี่ต้องการจะสู้กับผมจริงๆอ่ะพวกพี่แค่บอกมาเว้ยพูดมาคำเดียวไม่พี่ไม่ติดอะไรอยู่แล้วเว้ยน้องพี่ไม่ติดอะไรแล้วแต่สิ่งที่เป็ดพูดเมื่อกี้ก่อนเป็ดจะขึ้นรถอ่ะแต่ว่าลูกน้องพี่มันงงอะไรอ่ะใช่ค่ะก็งงอย่าพูดลูกน้องดีกว่าดีงงอะไรครับครอบครัวครับก็อันนี้ก็คือผมสอนน้องเบิร์ดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องไหนอยู่เมื่อกี้เราก็คุยกันในเรื่องที่น้องทำกับผมมากับเรื่องที่น้องตัดสินใจทำแบบนั้นแค่ผมเยอะป่ะก็เลยคำว่าหลอกใช้ไงแล้วคือเมื่อกี้เราคุยเรื่องกันไหนอยู่ล่ะพี่ไทยเราคุยกันในเรื่องของอันนั้นอยู่ใช่ไหมล่ะมีกระแทกเป็ดลงเหรอวะจริงซึ่งผมว่ามันก็ชัดเจนกับคำพูดผมนะไม่โอเคตามนั้นเป็ดไม่รู้อะตามนั้นน้องครับผมถ้ามันไม่เกี่ยวอะไรกับแก๊งพี่ครอบครัวพี่มันก็ไม่อะไรหรอกแต่3ล้านนี่ไม่ติดใช่ไหมไม่ติดอยู่แล้วแค่3ล้านเองใช่ไงพี่จะเอาก็บอกแค่นั้นละเป็ดเรื่องเงินอ่ะหมายถึงพี่จะเอาตังค์ให้ผมเหรอเออจะเอาก็มาเอานะแค่นั้นอ่ะมาเอาอ๋อเข้าใจละมันก็ไม่อยากทำแต่ข้างหลังมันเป็นชื่อของแก๊งอ่ะอ่ะดิมึงจะแทงมันก็แทงดิไปไม่ต้องทำไปน้องไปกูอยากจะสื่อให้มันรู้เหมือนกันไอ้เหี้ย3ล้านถ้ามันอยากได้ก็มันมาเอาแต่มันพูดคำว่าหลอกไอ้เหี้ยกูไม่ใช้คำพูดได้เป็นนะครับเออปากดีอ่ะไม่ต้องมารู้อะไรก็ได้นะครับแต่อย่าหยามบอสผมแค่นั้นแหละปล่อยไปไม่ต้องไปอะไรฮัลโหลน้องให้มันพูดไม่เข้าหูนิดหน่อยไม่เดินมารวมเลยมารวมไม่นิดหรอว่าเจ็บต่อจากนี้สงครามนะทุกคนครับพี่เจ็บไอพี่เจ็บอันนี้ปนได้ไหมเนี่ยไม่ต้องไปจานไปพี่ขอจอยไม่เอาพี่มาพี่เจ็บบอยใช้ไงF5 น้องคือรถ F5 แล้วก็ Enter แล้วก็ใส่เลขครับ168แล้วก็ Enter อีกทีนึงแล้วก็กด E ครับกลับลงมาแล้วพี่หมอกับโรงพยาบาลเออให้หมอไปส่งโรงพยาบาลไปหมอกับโรงพยาบาลนะหมอ2คนครับเดี๋ยวเราไปครับเพนที่โรงพยาบาลหมอฝากไปโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวเราคุยก่อนที่เราต้องปรับให้มันเป็นสีเขียวหรือสีแดงเออแจ้งเลยเพื่อนจัดการที่เราต้องปรับยังไงเจนบอกเรื่องวอไปเรื่องวอครับขึ้นรถสีเขียวหมดเลยใช่ปะใช่ให้มันออนอ่ะน้องกด E ให้มันออนอ่ะกดenter 168แล้วก็ enter อีกทีนึงอ่ะแล้วกด e อ่ะให้มันออนอ่ะมันคือว่าออกป่ะพี่กด e ดิกด e กด wall ขึ้นมาก่อนอ่ะกด wall ขึ้นมาก่อนแล้วกด e ใครมีบัตรประกันขายของซัมไบเออเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเทรดกับพี่น้องโอเคพี่วันนี้ไม่ทันละตี2วันละพี่เออแต่กูแค่ไม่ชอบคำพูดที่มันบอกว่าหลอกใช้นี่แหละไม่เขาว่าหลอกใช้ไม่พอมันบอกว่าเป็นลูกน้องอ่ะมันเรียกว่าเป็นลูกน้องไม่ขึ้นทำถูกแล้วใช่ไหมพี่ขึ้นรถกับปกติกว่านี้อยู่เออทำถูกแล้วนี่แหละที่กูอยากได้อ่ะแม่ผมจะเปิดตั้งนานแล้วพี่เดี๋ยวโดนได้
ว่าก็พี่แบบบ่นไงนั่นแหละแม่เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ก็รอดูว่ามันจะเอาไงอ่ะเตรียมตัวรับสงครามมันจะเอาแน่มันเอาแน่พี่ผมใช้ไม่ได้อ่ะกูแค่หยอดไปเอง3ล้านอยากได้ก็มาเอาอ่ะกูไม่ได้แบบบาทเออไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสดูคำพูดมันดีไม่ต้องซีเรียสไปตลาดกลางเหมือนเดิมไปตลาดกลางทุกคนเลยไปเอาผมไปด้วยแล้วคันดับพี่เจ็ดไม่ได้อ่ะรถพี่เจ็ดต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสิพี่เป็ดอ่ะมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกแค่แปลกเฉยพวกกูทำมานานพวกกูเฟลอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟลว่าชีวันในคลายเชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชีวันในตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชีวันในลูสมึงทำไรว่าชีวันในดูดสันตินพวกกูคัมมิ่งสูดแล้วกูคงจะแรงชกกับพ่อมึงปุ้มตุ้มซูเปอร์เกิร์ลกูเต็มละอู้อู้แล้วก็จีจะไอ้กู